ไปเที่ยวเพ้อเดี๋ยวแก่ตายก่อนนะผมบรรยากาศยามค่ำคืนที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสครับเนี่ยยามค่ำคืนจะมีเนี่ยพี่ๆทหารแล้วก็จะมาตั้งอยู่ตลอดครับผมเรียกว่าอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยครับจะมีป้อมแล้วบางจุดก็จะมีเป็นบังเกอร์อยู่ครับผมที่นี่ก็คึกคักครับผู้คนก็ยังขี่รถกันฝักใฝ่กันเลยครับทั้งมอไซค์ทั้งขับรถยนต์ครับตรงทางด้านนู้นที่มีไฟไฟอยู่นั่นน่าจะเป็นทางด้านสถานีรถไฟสุไหงโกลกครับช่วงนี้นี่คือหลังจากที่มีโควิดมาก็โรงแรมแถวนี้ทั้งหมดเนี่ยโรงแรมมารีน่าโรงแรมเกนติ้งอะไรต่างๆแต่เกนติ้งเนี่ยยังเปิดอยู่ฮะแต่มารีน่ารู้สึกจะปิดฮะบางโรงแรมนี่คือปิดเลยก็คือเพราะว่านักท่องเที่ยวหลักๆของทางโกลกเนี่ยจะเป็นพวกคนจีนพวกมาเลย์พวกฮ่องกงครับผมส่วนใหญ่เป็นต่างชาติคนไทยจะน้อยฮะที่มาที่นี่ครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติซะเยอะครับผมแล้วช่วงนี้ต่างชาติเข้ามาไม่ได้ด้วยจีนมาเลย์ฮ่องกงแล้วก็รวมถึงประเทศต่างๆเกาหลีแล้วถึงฝรั่งพวกนี้มาไม่ได้ก็ยิ่งลำบากเลยครับทำให้โรงแรมแถวนี้ก็ปิดแต่ปิดเนี่ยคือไม่ใช่หมายถึงว่าปิดไปเลยนะคือปิดในช่วงนี้เดี๋ยวจะกลับมาเปิดใหม่ครับหลายโรงแรมนะผมเดินผ่านมาประมาณ 2-3 โรงแรมปิดไปเลยฮะเขียนติดป้ายไว้ว่าปิดเลยก็เลยไม่สามารถที่จะไปได้ครับส่วนอันนี้เป็นอีกมุมนึงครับผมอีกมุมหนึ่งอันนี้จะมีเซเว่นอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ชั้นบนนะของโรงแรมที่พักครับผมโรงแรมอะไรนะพาซ่าโรงแรมพาซ่าผมลืมชื่อเลยอยู่ชั้น6ครับมี6ชั้นพอดีเผอิญโรงแรมนี้ดันเปิดนะผมก็เลยเข้ามาถามห้องคืนละ450บาทเป็นห้องแอร์ทั้งหมดครับโรงแรมพาซ่าครับผมนั่งรถไฟมาก็จะเห็นนะเห็นชัดเลยครับผมเด่นชัดเลยเห็นป้ายชัดเลยว่าเห็นว่าโรงแรมพาซ่าครับเขียนเป็นภาษาไทยอังกฤษนะภาษาไทยเนาะเขียนเป็นภาษาไทยครับนะโรงแรมนี้ก็ดีอย่างนึงครับผมคืออยู่ติดกับ 7-Eleven เลยแล้วก็เช้าๆตรงข้ามกับเซเว่นเนี่ยหน้าโรงแรมเนี่ยยื้องไปทางด้านขวานิดนึงเนี่ยก็จะมีทั้งอาหารเช้าขายแล้วก็ตอนเย็นๆก็มีอาหารขายผมเป็นรถเข็นบ้างเป็นตั้งโต๊ะขายบ้างครับหาของกินง่ายครับผมที่สุไหงโกลกครับถ้าช่วงที่เปิดด่านนี่น่าจะยิ่งแบบสนุกกันเลยทีเดียวครับผมคนน่าจะเยอะกันเลยทีเดียวตึกสูงเยอะแยะครับแถวนี้มีหลายตึกเลยครับผมเป็นตึกสูงๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเอาภาพบรรยากาศยามค่ำคืนสุไหงโกลกมาฝากละกันเพราะว่าน้อยคนแน่นอนฮะที่จะมาสัมผัสนะตรงนี้ครับผมที่สุไหงโกลกครับ3จังหวัดปลายด้ามขวานของเราเนาะหลายคนที่จะมาสัมผัสก็คืออาจจะหายากนิดนึงครับผมแต่เท่าที่เริ่มเดินทางมาทั้งหมดจนถึงนี้ก็เป็นเรียกว่าก็ธรรมดาครับผมไม่รู้สึกว่าแลดูวังเวงหรือน่ากลัวยังไงผมปกติเลยครับผู้คนก็อาจจะคือผู้คนไม่ใช่ไม่เป็นมิตรหรอกแต่เขาอาจจะงงก็เราเป็นคนแปลกหน้าอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็อยู่ไปสักพักก็คงปรับตัวได้ฮะเพราะว่าเขาคงไม่งงกับเราแต่เราคงไม่งงเขาแต่เขาอาจจะงงกับเรานิดนึงคิดว่าแบบว่ามาได้ไงนี่อะไรประมาณนี้ผมถ้าเป็นผมคิดนะนำภาพบรรยากาศยามค่ำคืนมาฝากครับผมที่สุไหงโกลกครับจังหวัดนราธิวาสครับผมไปเที่ยวเพ้อเดี๋ยวแก่ตายก่อนครับ